สวัสดีค่ะ VIP ดาวันนี้นะคะเรามาใน special episode รีวิวกระเป๋า Net Bag นะคะ complimentary จาก Factory 5 Collection Celebrate 100ปีของน้ำหอม Chanel No. 5ค่ะกระเป๋าจะมาในลักษณะที่เป็นเชือกสีขาวนะคะถักแล้วก็มีการวางขอบด้วยเชือกสีดำร้อยเป็นหูหิ้วนะคะสามารถหิ้วสะพายขึ้นไหล่ได้ความจุประมาณนึงนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ของให้ดูด้านในมีป้าย Chanel No. 5ติดอยู่นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็น complimentary นะคะต้องขอบอกว่าทาง Chanel จัดสรรให้กับผู้ที่มีอุปการะคุณในการสั่งซื้อชุด Factory 5นะคะแต่ว่ามีคนเอามาวางขายกันอยู่เป็น reseller อยู่ที่ราคาประมาณ 3-5,000 บาทค่ะถ้ารู้สึกว่ากระเป๋ามันเรียบแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยยังไงแนะนำว่าถ้าเรามีบรูชของ Chanel นะคะเราสามารถเอาตัวเข็มกลัดเนี่ยค่ะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับกระเป๋าได้มันก็จะทำให้กระเป๋าดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็มีความเป็น Chanel มากขึ้นนะคะเท่านี้เราก็มีกระเป๋าใบใหม่ไว้ใส่ของไปตลาดหรือว่าไปทะเลจุกจิกจุกจิกได้นะคะหรือบางทีสามารถเอาทวิลลี่มาพันให้เกิดเป็นโบด้วยก็ได้ค่ะกระเป๋าเน็ตแบ็กของ Chanel ไม่ได้สร้างสีสันอะไรใหม่มากสำหรับฤดูกาลนี้นะคะเพราะว่ามีแบรนด์ใหญ่ๆเช่น Prada Longchamp ได้ออกคอลเลคชันกระเป๋าที่เป็นการถักแบบนี้แล้วนะคะแม้กระทั่ง Chanel เองก็มีกระเป๋าที่ทำมาจากการถักแต่ว่าวัสดุอาจจะใช้เป็นโซ่ของ Chanel ค่ะเราจะมาอันบ็อกซ์กล่องนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นแค่บางส่วนของคอลเลคชันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถไปต่อแถวในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ทางออนไลน์สโตร์เนี่ยมีกฎกติกามารยาทคือคุณสามารถสั่งซื้อได้คนละ1ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในออเดอร์ที่เราสั่งซื้อของซ้ำไปเนี่ยทาง Chanel ก็ได้ตัดสิทธิ์ทั้งออเดอร์เราทิ้งหมดทำให้บางครั้งเนี่ยของบางตัวที่ลิมิตมากๆเราไม่สามารถจะจองได้อีกแล้วอะค่ะที่ค่ะกล่องแรกนะคะเป็นตัว Sparkling Body Gel ขวดเล็กๆทำมาจากอลูมิเนียมนะคะที่เมืองไทยในราคาช็อปอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทอีกตัวนึงนะคะเป็น Shower Gel นะคะตัวนี้ลักษณะที่เขาทำพิเศษคือตัวหัวกดที่เหมือนน้ำยาล้างจานนะคะตัวขวดไม่มีอะไรพิเศษค่ะเป็นพลาสติกมาดูชิ้นต่อไปเลยค่ะเป็นตัวน้ำหอมพกพานะคะมีรีฟิลขายแยกด้วยแต่ว่าออเดอร์ sold out ไม่สามารถจองตัวที่เป็นรีฟิลได้นะคะแต่ว่าสามารถใช้รีฟิลตัวอื่นของ Chanel ที่วางตามเคาน์เตอร์ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นโซปนะคะใส่มาในลักษณะของชู polish tin นะคะกล่องเนี่ยค่ะคุณค่ะนอกนั้นก็จะเป็นกล่องบอดี้โลชั่นมาในแพ็คเกจของสีคล้ายๆสีน้ำนะคะเล็กๆเหมาะสำหรับการใช้ผิวขาตามมาด้วยชาวเจลนะคะก็มาในลักษณะแพ็คเกจจิ้งเดียวกับบอดี้โลชั่นเมื่อสักครู่นะคะเป็นชิ้น5ชิ้นพกพาได้ปิดใช้แล้วก็ในทุกออเดอร์ที่สั่งจากอีคอมเมิร์ซของ Chanel นะคะจะได้ของแถมเล็กๆน้อยๆก็จะประกอบไปด้วยถุงผ้าของ Chanel นะคะที่ใส่ตัวน้องของตัวอย่างมาให้นะคะอันนี้คือการทำมินิเอเจอร์ของตัว Chanel No. 5ย่อส่วนลงมาในขนาดเล็กมีทั้งกลิ่นที่เป็นออริจินัลแล้วก็เวอร์ชันฟอร์มูลาที่เขาปรับปรุงค่ะในบางออเดอร์ก็จะมีของขวัญแล้วก็คอมพลีเมนทารีเพิ่มเติมอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเชือกถักของ Chanel ตัวเทียนนะคะแล้วก็ตัวไม้จิ้มผลไม้ของ Chanel ค่ะมาดูกันค่ะกระเป๋าเน็ตแบ็กนี่ใส่จุได้แค่ไหนแล้วก็จะมีอีกตัวที่เป็นคอนเฟตตินะคะก็ทุกคนตามหาเพราะว่าในแพ็คเกจนั้นมีทั้งครีมทามือตะไบเล็บผ้าขนหนูที่มีลาย Chanel ประมาณนี้ค่ะเมื่อของมีน้ำหนักก็ถุงก็จะหย่อนลงไปแต่ก็สามารถจุดได้พอสมควรค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในอีพิโซดนี้นะคะคงต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ